เอาละครับมาเช็คความพร้อมของคู่เอกในช่วงไม่ถ่ายทอดนะครับคู่ที่8ของรายการครับผมยืนอยู่กับคิมลวยแกวล็อก2ครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหนี่ใครสร้างบาดแผลเราไว้เนี่ยยอดวิทยายอดวิทยาศิลักษ์มวยไทยครับแต่ว่าเราชนะเขานี่ครับใช่ไหมชนะไว้แต่ว่าแพ้เหรอครับไฟไหนไฟล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนล่าสุดจริงๆเลยเราต่อยที่ไหนกับใครเนี่ยต่อยกับสิงห์สัมพันธ์มินาโยธินที่ด้ามเนินครับเป็นไงชนะชนะสิงห์สัมพันธ์ไว้น้ำหนักเท่าไหร่122ครับวันนั้นต่อย122ส่วนวันนี้เนี่ยเราชกไปเท่าไหร่ชก123เท่ากับว่าขยับมาจากเดิมอีก1ปอนด์ครับก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าชกดึกด้วยครับนะครับมาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้ามาเกิน 123.8 ครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ครับนะครับแล้วการฟิตซ้อมเนี่ยเราซ้อมค่ายไหนครับเนี่ยช่วงนี้ซ้อมอยู่สันติอุบลครับอ๋ออยู่กับพี่สันตินะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างในค่ายช่วงนี้เนี่ยก็มีรุ่นพี่ใหญ่ๆมาค่ะในค่ายมารุ่มนักมวยมีชื่อไหมไม่ครับไม่ค่อยครับแต่ว่าตัวใหญ่น้ำหนักตัวเยอะกว่าเราแน่นอนครับและคู่ชกวันนี้ใครฟุกน้อยครับฟุกน้อยหมูสะพานใหม่เกียรติฟ้าลิขิตหลายสีเสื้อนะครับเขามวยเข่าครับแล้วเรามวยฝีมือครับเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอเราก็ใช้จังหวะฝีมือวงนอกฉาบฉวยครับแล้วมีแผนอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยก็มีบ้างยังไงดูเอาสักทีตอนนี้บอกมากไม่ได้เดี๋ยวคู่ชกรู้ทันนี่ไปแก้เกมเป็นเรื่องเลยครับนะครับแล้วมีอาชีพไหมจากพี่แก้วก็มีครับขั้นต้นเท่าไหร่20,000กว่า20,000กว่ามีแน่นอนนะครับส่งท้ายเลยครับปีนี้เราอายุ16ครับจากจังหวัด101ไปปล่อยเท่าไหร่ประมาณฮะ60เนี่ยครับ60กิโลกรัมฝากแฟนมวยทั้งบ้านหน่อยชาว101ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับ101ครับไม่ผิดหวังนะไม่ทำให้ผิดหวังครับนี่คือคิมลวยแก้วล็อก2นะครับมีอาชีพเบื้องต้นโดย 20,000 บาทครับมาเช็คความพร้อมของฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตกันบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านพิกัด8โมงตรงนะครับยังเกินอยู่ไม่ถึง1ปอนด์นะครับนิดเดียว3ขีดพ่อเขาบอกแล้วว่า3ขีดพ่อนวดไปก่อนนะพ่อนะสวัสดีครับฟุกทำไมวันนี้เรารถช้ากว่าเขาเพื่อนคนอื่นเขากลับหมดแล้วนะเมื่อวานไม่มีแดดมันฟ้าครึ้มทั้งวันเลยเหมือนฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เราซ้อมอยู่ค่ายไหนเนี่ยอาจารย์บุญชอบครับอ๋อซ้อมอยู่สิทธิ์ออกบุญชอบครับที่บุรีรัมย์เหมือนกันครับนะครับปั้มกับพวกใครบัวขาวเล็กปะครับกับพี่ตะวันศึกครับอ๋อตะวันศึกสิทธิ์ออกบุญชอบแล้วก็มีพวกบัวขาวเล็กด้วยครับร่างกายโอเคไหมโอเคครับล่าสุดต่อยใครไว้เนี่ยล่าสุดแพ้พี่ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหแพ้กระดูกพี่เขานี่หน้าตาดุมากเลยครับเราก็เลยแพ้พี่เขาไปแต่ว่าวันนี้เราเจอใครครับเจอกิมลวยครับเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยเขานี่ก็น่าจะรุ่นน้องเราหน่อยเขา16เองอ่ะเราเท่าไหร่เนี่ย17ครับเรารุ่นพี่เขาปีหนึ่งนะครับแต่ไม่เคยชกที่ไหนก็มาก่อนเลยครับแล้วแผนการชกเรามวยเข่าเนี่ยเราวางเกมวางแผนไว้ยังไงจะเดินยกไหนหรือจะเล่นฝีมือก่อนเล่นฝีมือไปก่อนครับดูครับแล้วพ่อเรานี่โอ้โหนวดเต็มที่เลยเนี่ยพ่อเขาบอกอะไรเราไหมไฟนี้เพิ่มเติมอะไรไหมก็ยังไม่ได้บอกครับนะพ่อบอกว่าให้สู้ให้เต็มร้อยเลยครับนะครับลดไหวนะไหวครับยังเกินอยู่เท่าไหร่นะครับ0.8ครับ0.8นะครับส่งท้ายเลยก่อนจะไปลดน้ำหนักที่เกินอยู่0.8ปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอบุรีรัมย์คนชัยครับไปปล่อยเท่าไหร่ช่วงนี้60ครึ่งครับ60ครึ่งฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์แฟนคลับเราเยอะมากแล้วก็แฟนรายการจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็เยอะมากเช่นเดียวกันพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับวันนี้ช่วยเชียร์นะครับจะทำให้เต็มที่ครับแจ้งเกิดให้ได้ครับนี่คือฟุกน้อยใช้สีเสื้ออะไรเนี่ยมวยเด็ด789ครับใช้มวยเด็ด789ด้วยของเสี่ยหมูแล้วก็เสี่ยแบงค์จีนะครับมีอาชีพทุกไฟแน่นอนนี่คือฟุกน้อยต้องให้น้องไปลดก่อนนะครับHold up.